ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากแม่สอดจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวค่าเจริญสติปลูกปัญญาให้กับเด็กและเยาวชนชายขอบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่สวนธรรมสวนกระมนข้างโรงเรียนบ้านห้วยบงตำบลแม่จะราวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายอนุรักษ์เปลวเฟื้องผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นศาลแขวงธนบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากแม่สอดเป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวค่ายเจริญสติปลูกปัญญาให้กับเด็กและเยาวชนชายขอบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระอำเภอแม่ระมาดโดยมีนางพิมพรดีเดชาผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับนายอนุรักษ์เปลวเฟื้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากแม่สอดกล่าวว่าโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวค่ายเจริญสติปลูกปัญญานับว่าเป็นโครงการที่ดีมุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจให้กับผู้ปกครองและเด็กกลุ่มเสี่ยงและบุคคลทั่วไปเป็นการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับแผนและนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยเหนือศาลเยาวชนและครอบครัวกลางก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสังคมในท้องถิ่นและประเทศชาติจึงขอขอบคุณทางคณะผู้จัดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากแม่สอดคณะครูวิทยากรโรงเรียนดนตรีมิวสิกเฮ้าส์แม่สอดมูลนิธิพุทธยานันทภิกขุพระอาจารย์เกรียงศักดิ์พัทรธรรมโมพระวิทยากรในสายงานของหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทวัดพระธาตุแสงเทียนและนางพิสมัยกมลพิมานเจ้าของสถานที่ที่ให้การสนับสนุนอนุเคราะห์สถานที่จัดงานโดยตลอดช่วงการอบรมปฏิบัติธรรมเป็นเวลา3วัน2คืนระหว่างวันที่1ถึง3พฤษภาคม2561จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาด้านจิตใจพร้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในสายงานและชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรักความสามัคคีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์รู้จักตนเองรู้จักนิวรณ์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกวิปัสสนาพามือเคลื่อนไหวทำจิตใจให้เกิดความสงบสุขอย่างแท้จริงโดยมีตัวแทนเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจำนวนทั้งสิ้นกว่า70คน